สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่3แล้วนะครับผมจะมารีวิวตัวเคสฝาพับที่ผมได้นำมาขายอยู่นะครับเป็นเคสของเซนโฟน5นะครับตัวนี้เป็นสีกรมนะครับมองดีๆมันจะแบบเหลือบๆนิดนึงสะท้อนแสงครับมันจะออก2สีถ้าอยู่ในที่มืดก็มันจะออกสีดำมองแทบไม่ออกเลยผมต้องมองดีๆแล้วก็ข้างหลังงานมันก็ประมาณนี้นะครับก็ส่วนผมของนี่คือผมจะเช็คก่อนส่งของให้เสมอก็คือตรวจงานให้เรียบร้อยภายในผมก็จะมีปุ่มพลาสติกมาให้แล้วก็เนี่ยนะครับเป็นฝาเดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบรีวิวกันให้ดูเลยนะครับก็เริ่มแรกอันนี้เดี๋ยวไปข้างนอกก่อนก็แกะฝาหลังเครื่องนะครับเริ่มแกะกันก่อนเลยอยู่นี่นี่นะครับปุ่มนี้คือพอดีของผมเคยแกะมาแล้วครับปุ่มเครื่องจริงๆมันจะติดยึดกับเครื่องไปเลยแต่ว่าอันนี้คือผมแกะแล้วมันก็หลุดแล้วหลุดเลยต้องแต่งอย่างนี้ก็คือสามารถเอาไปใส่กับเคสฝาพับตัวนี้ก็ได้ถ้าหากไม่ชอบปุ่มพลาสติกที่ให้มากับเครื่องนะครับก็มันจะทำดูดีไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันก็หลังจากแกะฝาหลังของเครื่องของเคสเดิมมาแล้วนะครับคราวนี้ก็เอามาใส่ทับไปเลยครับก็อันนี้เดี๋ยวผมอันนี้ให้เลยแล้วกันแกะออกมานะครับปุ่มพลาสติกที่ผมให้มามันต้องมีทุกกล่องนะครับของเซนฟอน5แต่ของ6มันจะไม่มีตัวนี้มันจะติดมากับเคสเลยก็ใส่เข้าไปแล้วก็หลุดใส่เข้าไปค่อยๆใส่ครับจากนั้นก็กดเหมือนใส่ฝาเคสธรรมดาเนี่ยแหละครับไม่มีอะไรก็โอเคเรียบร้อยนี่นะครับก็เรียบร้อยสวยงามด้านข้างนะครับสักครู่นี่นะครับนาฬิกาใช้ได้เห็นไหมครับใช้ได้ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่นะครับเปิดฝาคอเวอร์ต้องทำงานนะครับปิดใหม่ใช้ได้ปกตินะครับคือผมจะก่อนส่งของให้ลูกค้าผมจะพยายามทดสอบทุกชิ้นนะครับว่ามันมีปัญหาไหมเพราะผมเคยเจอเคสมีปัญหามาหลายท่านแล้วก็ไม่อยากให้มีปัญหาครับก็เข้าใจก็เดี๋ยวบางท่านก็สงสัยว่ามันรับโทรศัพท์ได้ไหมแบบระหว่างไม่ต้องเปิดฝาคัฟเวอร์ก็ทําได้ปกตินะครับเหมือนของแท้ทุกอย่างเดี๋ยวเราทดสอบกันให้ดูเลยนี่นะครับเดี๋ยวสักครู่นี่นะครับใช้ได้ปกตินี่นะครับผมวางสายแล้วกันนี่นะครับก็เอามารีวิวกันให้ดูนะครับว่ามันใช้ได้จริงๆนะครับงานก็ผมรวมๆแล้วผมว่ามันก็โอเคนะครับถ้าเทียบกับของแท้ราคาก็ของแท้ก็น่าจะถึงหลักพันอยู่เห็นนําเข้ากันมาแต่ตัวนี้ก็ฝาหลังมันเอาเริ่มจากข้างหน้าก่อนข้างหน้าเป็นแบบเหมือนผ้ากำมะหยี่นิดๆนะครับจับแล้วดูเรียบๆดูไม่ขรุขระครับส่วนข้างหลังก็จะเป็นเหมือนพลาสติกเนี่ยครับพลาสติกแต่ว่ามันจะมีเหมือนเค
เคลือบยางมาบางๆหนึ่งๆนะครับทำให้จับแล้วแบบมันกระชับมือดีอะครับมันได้ฟิลเนี่ยครับส่วนนี้ก็เป็นเหมือนผ้าบางๆมันจะมีตำแหน่งเซ็นเซอร์แม่เหล็กอยู่ครับแต่ว่าผมก็ทดสอบทุกชิ้นงานและพยายามว่าส่งของให้มันมีปัญหาให้น้อยที่สุดถึงให้ถึงมือลูกค้าให้มีปัญหาถ้าไม่มีปัญหาครับขอโทษทีพูดผิดครับก็ขอจบการรีวิวเจ้าตัวนี้เป็นเพียงเท่านี้ครับอ้อลืมบอกอย่างหนึ่งถ้ามันเผยใช่ไหมครับพยายามเนี่ยครับลองเอามือลื่นๆตรงนี้ไหนก็ได้ครับให้มันบางทีของใหม่มันยังเด้งๆอยู่พยายามเอามือลูบๆถูๆให้มันแบบเหมือนผ้าด้านสันด้านข้างมันเข้าตำแหน่งมันนะครับก็ลองกรีดดูได้ครับนิดๆหน่อยๆยังไงมันก็ต้องให้มันสนิททำงานได้เป็นปกติอยู่แล้วครับก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้แล้วกันครับขอบคุณครับ